คิดถึงดิคิดถึงมากเลยเห็นรูปบ้านแล้วแบบปวดใจอ่ะคนอย่างผมเนี่ยไปฆ่าไปฟันใครก็ต้องโดนหมายจับเนี่ยผมก็มันเป็นหมายจับงี่เง่าปัญญาอ่อนคนอย่างผมเนี่ยต้องโดนหมายจับถ้าเลือกได้เราไม่อยากเขาลี้ภัยแต่ที่นี่ไม่มีอะไรให้เราเลือกเลยเราไม่ได้เลือกอะไรเลยเราแค่เราและเขาต่างแค่ไหลไปตามสถานการณ์อะไรเงี้ยผมเรียกคนรุ่นผมว่าเป็นพวก lost generation ซวยอ่ะเติบโตมาก็เจอกับการรัฐประหารตั้งแต่อายุ3ขวบปีนี้ผม63แล้วเนี่ยมันก็ยังอยู่อย่างเงี้ยเขาไม่สามารถพูดในสิ่งที่เขาคิดได้นั่นคือความอยุติธรรมที่ประเทศหนึ่งจะทำกับคนคนหนึ่งได้แล้วคือห้ามคิดห้ามพูดห้ามแสดงออกฉลองให้กับเสรีภาพมันเป็นเมืองที่โคตรไม่น่าอยู่นะเมืองไทยเนี่ยแล้วมึงก็รู้ว่าความจริงมันเป็นยังไงแล้วยังยอมอีกหรือเนี่ยถ้ามึงจับวะกูก็ติดคุกไงถ้ามึงฆ่ากูก็ตายก็มีแค่นั้นแหละชีวิตอะลี้ภัยมันไม่ใช่ว่าโอเคไปเที่ยวต่างประเทศด้วยสักวีคนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาอะไรเงี้ยมันไม่เห็นข้างหน้าเป็นอะไรมันคือแบบมันคือคนที่ต้องฝ่าความมืดเดินออกไปอ่ะเอาให้ปลอดภัยไว้ก่อนบ้านเป็นบ้านเราเหมือนกับเกวียนนั่นนึงอ่ะเกวียนนี้มันวิ่งในทางที่แบบขรุขระมากบัวมันก็วิ่งเชื่องช้ามากแล้วเมื่อไหร่ได้เกวียนนี้มันจะแบบไปถึงปลายทางที่มันแบบมันจะไปสร้างบ้านสักหลังนึงแล้วอยู่ด้วยกันได้อะไรเงี้ย